ายช่วยกันขายของนะครับต้องทำอะไรบ้างคะยื่นแขนมาครับผมโชว์ผิวครับผมมองอะไรเลยคะเนี่ยเทียนมันไม่มีน้ำตาครับน้องสบายปลอดภัยมีไหมคะนาโอไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับนาโอนะครับวันนี้นาโอมากับช่อง Easy Dear ช่องที่จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับวันนี้นาโอก็จะมีของใหม่ๆมานำเสนอนะครับของใหม่วันนี้ก็คือเทียนแฮปปี้ไร้น้ำตาเทียนนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับว่าเทียนแฮปปี้เป็นยังไงบ้างเล่นไฟต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ด้วยนะครับนี่นะครับเทียนอันนี้นาโอไปได้มาจากถนนคนเดินเชียงรายนะครับเขาบอกว่าเป็นเทียนที่ไม่มีน้ำตานะครับซื้อมาเลย1ถุงมิเซียนนะครับ10บาทเรามาจุดให้หมดเลยดีกว่าไหมถ้าเทียนไม่มีน้ำตามันก็จะแบบว่าเก็บกวาดง่ายเปล่าเวลาที่เราใช้แล้วก็จะไม่เปิดเปื้อนพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดีนะนาโอก็ดีนะมีน้ำตาไม่เอ่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับเพิ่งซื้อมาครั้งแรกเลยนะครับเป็นเทียนที่เราไปเดินช้อปปิ้งกันมาเราก็ได้อันนี้มานะครับอยากจะนำเสนอให้ดูว่ามีของแปลกๆเก๋ๆใหม่ๆอะไรนะครับผมนี่นะครับเทียนทั้งหมด3เล่มนะครับเทียนที่ไม่มีน้ำตาของเรานะครับเป็นของใหม่สุดคูลสุดเจ๋งนะครับผมพี่ครับทางนี้หน่อยครับเราได้คนทดลองเทียนนะครับจะให้ตกใจจะเรียกเขากล้องเลยเหรอคะใช่แล้วครับผมอันนี้เป็นช่องใหม่นะโอนครับ Easy D นะครับเราเป็นช่องใหม่แล้วพี่เข้าได้รีวิวของจริงๆเข้าได้หมดแล้วครับผมขายช่วยกันขายของนะครับต้องทำอะไรบ้างคะยื่นแขนมาครับผมโชว์ผิวครับผมมองอะไรเลยคะเนี่ยเทียนมันไม่มีน้ำตาครับน้องสบายปลอดภัยพูดจริงพูดเล่นไม่เชื่อลองดูใหม่ไหมเอ้าไม่มีน้ำตาอะไรนะโอ้แล้วนี่อะไรเทียนมันก็ต้องมีน้ำตาสิคะนะโอ้เทียนอะไรไม่น้ำตาในเมื่อมันถูกการเผาไหม้แล้วมันก็หลอมรวมออกมามันก็ต้องกลายเป็นน้ำตาสิคะเขาเขียนไว้นี่เลยเทียนไม่มีน้ำตานี่ไร้น้ำตานี่เห็นไหมล่านี้อะไรคะอันนี้มันเป็นหยดๆมันเฉยๆลองให้พี่วิกหยดใส่น้ำโอดีไหมคะเมื่อกี้ค่ะพี่วิกไม่ได้โดนน้ำตาจริงๆแต่ที่พี่วิกกรี๊ดเนี่ยเพราะพี่วิกตกใจเพราะอยู่ๆเอาเทียนมาฟาดใส่กันใครก็ต้องตกใจทั้งนั้นค่ะนะโอแต่เดี๋ยวพี่วิกจะทดสอบนะคะถ้าอยากให้ทดสอบนะคะให้น้องๆเห็นกันจ๋าๆนะคะต้องทำอย่างนี้นะคะไม่มีฮ่าฮ่าฮ่ามีไหมคะนาโอมันมีน้ำตานะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเทียนเป็นของอันตรายห้ามเล่นนะคะเล่นไม่ได้เด็ดขาดอยู่ๆจะเอามาเทียนมาฟาดใส่กันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะไม่ได้นะคะเกิดอะไรนะครับเทียนนี้จุดอยู่ห้ามเล่นใช่ค่ะห้ามเอาหยดใส่กันไม่ได้ค่ะอันนี้อะไรครับอันนี้บอกให้น้องๆดูเพื่อพิสูจน์ว่าเราบอกว่าไม่มีน้ำตาเทียนไม่มีอะไรดีนะคะตอนที่ฟาดอยู่แล้วพี่วิกหันหลังโลบ้างนี่ไงเขาเขียนอย่างเนี้ยเนี้ยเนี้ยเราเชื่อทุกอย่างไม่ได้นะโอ้เนี้ยเนี้ยเนี้ยมีไหมคะเนี่ยน้องๆเห็นไหมชัดๆเลยมีโน่โน่นี่ถ้าสมมติว่าเคลี้ยงแล้วสมมติว่าไม่ใช่แค่น้ำตาเทียนถ้าสมมติว่าเทียนมันกิ้งๆหลุดมือมาแล้วไฟโดนตัวพี่วิกแล้วผมพี่วิกไหม้ทำยังไงคะพี่ดูหนังตาพนมเยอะไปเปล่าอะไรนะไฟหลุดมาโดนตัวไหม้เลยจริงดูถ้าเกิดโดนผมพี่วิ่งไหม้ทั้งหัวเลยนะคะเออมันเป็นเอ้ยตาโอเคยเห็นนะที่เขาใช้ไฟตัดผมในเมืองไม่เอาค่ะอันตรายน่าลองนะเราไม่เล่นอะไรเสียงๆนะคะไม่เล่นนะครับไม่เล่นค่ะไม่เล่นใช่ไหมไม่เล่นอันนี้ไม่ได้เป็นการแกล้งนะคะอันนี้จะทดสอบให้ดูว่าเทียนมันมีน้ำตาจริงๆนะคะเราไม่ควรจะเชื่อทุกอย่างจนกว่าจะได้ทดลองทดสอบและเห็นด้วยตาตัวเองก่อนถึงจะโอเคเชื่อได้นะคะตายแล้วตูนหลอกกันเนี่ยเสียไป10บาทคุ้มไหมเนี่ยคุ้มไหมคุ้มไหมถามใจเทียนดูพี่เมื่อกี้ถ้าสมมติว่าหนูโดนนะหนูโดนเจ็บไปแล้วนั่นน่ะถ้าสมมติว่าเทียนมันหยดเยอะๆแล้วโดนตามตัวเนี่ยน่าเศร้าจริงนี่นะครับยังอีกนะโอยังอีกไม่เอาแล้วจะบอกว่าคลิปแรกของช่องโอก็รอต่อไปก่อนนะครับจนกว่าจะได้ของจริงๆที่มันจริงๆจริงๆอันนี้ก็ลงพูดคลิปไปก่อนใช่ไหมคะใช่จะไปลงช่องใหม่ให้อายเขาเหรอครับที่ไม่มีน้ำตางั้นวันนี้นะคะลาไปแล้วเท่านี้นะคะไม่เล่นอะไรเสียงๆนะคะน้องๆเซฟตี้ไว้นะคะงั้นวันนี้ลาไปแล้วนะด้วยความปรารถนาดีนะคะความรักโอก็เหมือนเทียนสว่างสดใสแต่ก็มีน้ำตา